วัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับสำหรับพ่อค้ามือใหม่นะครับหรือว่าใครที่กำลังอยากจะขายทุเรียนนะฮะก็ติดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับคราวที่แล้วเรามาถามดีทีแล้วแหละแต่พอดีเกิดปัญหาติดเรื่องเสียงนิดหน่อยเดี๋ยวนี้เรามาถ่ายกันใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวให้เจ๊แนะนำกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับอ่ะโอเคครับสวัสดีครับเจ๊ครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เมื่อคลิปที่แล้วมีการเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องพ่อค้ามือใหม่ใครอยากที่จะมาขายทุเรียนในช่วงนี้อยากจะให้เจ๊แนะนำเกี่ยวกับพ่อค้ามือใหม่ครับก็แม่ค้ามือใหม่ตอนนี้ก็ตกงานอยากจะขายทุเรียนกันเยอะแต่ทางเราก็อยากจะแนะนำว่าให้ศึกษาทุเรียนกันก่อนว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นทุเรียนแล้วจะขายได้เลยอันนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องรู้ว่าไม่ต้องว่าศึกษาเรื่องอ่อนเรื่องแก่คือว่าเราต้องศึกษาว่าอันไหนสุกอันไหนดิบอย่างนี้ศึกษาง่ายๆก่อนขั้นแรกขั้นแรกเลยนะเนาะโดยเอาลองว่าสุกดิบการข้อก่อนดีกว่าว่าอันไหนดิบอันไหนสุกลองดูนะอันนี้มือใหม่สำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่อ่อนแก่ไม่ต้องอย่างนี้ไม่ต้องเอาแค่สุกดิบว่าเสียงไหนหลวงพ่อให้เขาดูดิบลูกสุกลูกหลวงพ่อให้ดูเนี่ยดูเรื่องดิบลูกสุกก่อนดีป่ะอันนี้สุกครับอันนี้เสียงไหนเสียงจะเสียงสุกครับบอกว่าเสียงสุกนะครับผมเสียงสุกก็จะแบบหนังโคกๆหลวมๆนิดนึงสำหรับเสียงสุกเขาให้เขาให้ชัดเจนเลยดังๆเลยแล้วดังๆเลยเอาเสียงสุกๆเพาะเลยชัดเจนเลยครับอันนี้สุกหามหรือว่าสุกเลยสุกหามอันนี้พอดีครับพอดีแกะได้เลยนี่กำลังโอเคอันนั้นแบบเสียงไหนดิบเสียงดิบก็จะแบบจะแข็งนิดนึงเนี่ยจะยังแบบแตกๆเลยอ๋อแตกๆแตกๆแตกๆเข้าไปแตกๆเลยแต่ถ้าสุกนี่จะบุบบุบบุบใช่ถ้าสุกก็จะก็จะเสียงหลวมโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะอย่างนี้เลยต้องศึกษาตรงนี้แล้วแบบว่าใหม่เลยใหม่เลยอยากจะขายอยากจะขายพี่พ่อแนะนำว่าอยากจะขายเลยแบบเคาะก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นจะซื้ออะไรก็ไม่เป็นแต่อยากยกเข่งเข่าไปงี้ก็จะไปแกะแล้วก็จะมีแบบว่าดิบมั่งสุกมั่งอะไรมั่งก็จะมาหาว่าเป็นทุเรียนอ่อนอันนี้ไม่ใช่ อันนี้คือแกะไม่เป็นปุ๊บไปเจาะปุ๊บทุเรียนสีก็ยังแบบเหลืองแต่เหลืองไม่เข้มก็มาบอกว่าอ่อนก็จะมาคืนกับทางร้านเรา อันนี้ไม่ใช่ไม่ถูกต้องเนอะต้องศึกษาก่อนว่าสุกดิบยังไงขายกันยังไงแล้วก็มาขายถ้าจะเอาให้ดีปุ๊บมารอท้ายรถนี่เขาก็รอกันให้คนเคาะบอกว่าเนี่ยสุกแกะเลยทุกลูกเขาก็จะแกะเคาะได้เลยแกะเลยทุกลูกแต่ว่าถ้ามาซื้อยกเข่งในกรณีซื้อยกเข่งอันนี้ต้องมีรวมอยู่แล้วสุกหามดิบเราไปหัดเคาะกันเองใช่ไปฟังเสียงกันเองใช่ฟังเสียงกันเองอันนี้ไม่เป็นแน่ไปถึงแกะเละเทะไม่มีการได้กำไรสำหรับเพื่อนๆนะครับผมเคยทำไปกับเซปปิ้งอยู่ฝั่งตลาดค้าปลีกนะครับเดี๋ยวผมจะแท็กลิงก์เอาไว้ให้ว่าเกตสุกเกตอ่อนมันสีออกแบบไหนนะครับอันนี้เสียปิงเขาพูดไว้ได้รายละเอียดแล้วแล้วก็มันจะมีทุเรียนเคาะท้ายรถใช่ไหมแบบไม้หนึ่งเนี่ยเป็นยังไงอันนี้คือว่าจะถ้าเราบอกว่าเอาแกะวันนี้หมดทุกลูกเด็กก็จะเคาะให้ทุกลูกอันนี้รับประกันเนื้อเลยว่าอันนี้คือเนื้อหนึ่งแต่ว่าถ้าทุเรียนยกเข่งอันนี้จะมีสุกมีหามเราจะรับประกันไม่ได้เพราะเราจะขายต่ำกว่าเมื่อเราขายอันนี้ร้อยสามห้าตัวนั้นจะอยู่ร้อยสิบอันนี้รับประกันเนื้อไม่ได้ลูกค้าต้องเข้าใจเนื้อการที่ว่ายกเข่งไปเนี่ยเราจะรับคืนไม่ได้รับเปลี่ยนไม่ได้คือต้องรู้ของกันก่อนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อของเราไปการเค็มหรือคืนเนี่ยลักษณะการเค็มหรือคืนเนี่ยคือต้องอ่อนเท่านั้นต้องอ่อนเท่านั้นคุณแกะไม่หมดคุณแกะไม่หมดคุณกีดแบบยังไม่แก่ใช่ยังไม่แก่ยังไม่สุกใช่กีดดิบมาอะไรอย่างนี้มาแล้วก็คืนเราบอกว่าเนื้อขาวอย่างเงี้ยไม่ใช่ทั้งนี้ทั้งร้านทุกร้านนะไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะทุกร้านในตลาดก็เราก็ซื้อของมาเหมือนกันก็ต้องเห็นใจกันทุกร้านในตลาดผู้เลี้ยงแก่เอามาคืนเราก็จะไปขายใครเราเจาะมาทุกลูกแบบไม่มีสภาพเลยเราก็ซื้อมาเหมือนกันเงี้ยก็ต้องเข้าใจและต้องศึกษากันนิดนึงสำหรับมือใหม่ครับถ้าอยากจะขายให้ดีทุเรียนเนี่ยมันขายได้แล้วมีกำไรเยอะน่าจะทำอยู่แต่ว่าต้องศึกษาแล้วก็ให้ดีก่อนก่อนจะมาค้าขายแล้วมันแบบว่าทุเรียนมันก็เรียนไปเรื่อยๆเรียนไม่จบอ่ะแต่ว่าพี่แนะนำว่ามาซื้อท้ายรถสักหน่อยเสียเวลานิดนึงซื้อของราคาสูงราคาสูงหน่อยใช่แต่คุณได้ของคุณภาพแน่แล้วได้ไปแกะดีอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพแน่ลูกค้าติดแน่ว่างั้นเถอะใช่อย่าไปซื้อก้นกองอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอันนั้นต้องเขาขายเป็นถ้าที่เขาขายเป็นคนที่ซื้อของถูกไปคือเขาเก่งละใช่เขารู้ว่าลูกนี้ได้ยังไม่ได้เขาสามารถ
สต็อกของเขาได้ใช่อย่างเรานี่มือใหม่ยังไม่เก่งนี่เอาชัวร์ไปเลยเอาชัวร์ไปเลยให้ลูกค้าติดซะก่อนใช่เพราะใช้รถให้ลูกค้าติดซะก่อนเคาะฟังเสียงให้เป็นซะก่อนใช่แล้วก็ค่อยมาซื้อของถูกใช่ของซื้อของถูกก็ไปขายกันไม่ใช่ว่าอยู่ๆอยากจะขายก็ขายทุเรียนมันขายยากกันแต่กำไรดีนะพูดถึงกำไรดีขายก็ขายได้กำไรดีแล้วแต่ถ้าไม่เป็นจริงๆก็โดนเวลาโดนก็เจ็บใช่ครั้งแรกอะข้อสุกข้อดิบเลยไม่ต้องไปดูออนแกร์ดูไม่เป็นแน่เลยแต่ว่าถ้าออนแกร์ก็โดยจับถ้าแกร์นี่มันจะจับเบาเลยนะจะไม่น่วงเลยแล้วหนามมันจะเนี่ยคือมันคายน้ำออกไปเยอะแล้วใช่สีจะเข้มจะไม่เขียวแล้วก็หนามไปหนามก็จะแดงเหมือนกันอย่างเงี้ยเนี่ยหนามออกสีฟ้าอย่างเงี้ยแกร์แน่นอนแต่ว่าถ้าอ่อนนิดบางทีตุ้งติ้งแล้วหนามเขียวไปหนามก็ยังไม่เขียวเนี่ยไปหนามยังไม่ใช่หนักแล้วนะใช่อันนั้นแหละแล้วทุเรียนก็เจ็บเยอะขาดทุนก็ขาดเยอะเลยหลักหมื่นขึ้นเลยแต่เวลาได้ก็ได้เอาเรื่องสำหรับเพื่อนนะครับที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่ยังมาดูคลิปนี้สำหรับมือใหม่นะครับอยากจะดูย้อนกลับไปเรื่องรายละเอียดอื่นๆนะครับบางทีตรงนี้คลิปนี้อาจจะให้ได้ไม่หมดก็กลับย้อนกลับไปดูในคลิปในช่องได้นะครับก็จะมีทำหลายแบบให้ความรู้กันเรื่องทุเรียนอย่างเดียวแล้วหลายคลิปอยู่ถ้าแบบมือใหม่พี่ก็แนะนำได้มาที่ร้านพี่ก็จะให้เด็กแนะนำสอนให้ได้อะไรให้ได้จะบอกให้ได้ก็มาทางร้านได้ทางร้านเราก็จะแนะนำให้ได้ส่วนมือเก่าๆแล้วก็ไม่ต้องพูดกันเยอะเพราะว่าเขาก็รู้กันแล้วว่าทุเรียนเป็นยังไงใช่คนเก่าก็รู้ว่าทุเรียนเราดีไม่ดีเขาก็มาแต่วันนี้ก็ลงไปพันก็หมดแล้วเหลือแค่นี้วันนี้ค่อนข้างเนื้อจะดีเอาเกะเอาเนื้อมาให้ดูนะเลิศรวยดูทางเนื้อให้ดูเนื้อจะดีอันนี้แก่เนื้อจะดีมากเลยที่เคาะหลวมๆนะครับเห็นโพงไหมคือเนื้อตัวเนื้อมันยุบลงเพราะมันคายน้ำเนื้อสุกแต่ถ้าเคาะแน่นๆตัวเนื้อเนี่ยมันจะแน่นโพงมันจะอัดติดกับตัวเปลือกเนี่ยอันนี้ค่อยดูเลยอันนี้ถ้าเสียงสุกอะค่อยดูว่าชัดเจนแล้วนี่จะชัดเจนมันจะดังเนี่ยจะดังแบบนี้เลยเสียงสุกเสียงครับเสียงสุกกระดังแบบจะโก้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 อย่างนี้เลยใช่อันนี้ชัดเจนเลยสองตัวดิบใช่อันนี้ตัวดิบตัวดิบเลยจะดังแท็กแท็กเลยคนละเสียงเลยเนี่ยมือใหม่ต้องลองอย่างนี้เลยแบบชัดเจนเลยวันนี้ราคาเป็นไงวันนี้วันที่19เดือน6/3เนอะวันนี้ราคาก็ราคาเป็นไงสูงสุดก็อยู่135เกรดเอไว้35สวนสวยนะเคาะก็ท้ายรถไม้1ใช่ไม้1ไม้1ไว้35สูงสุดสูงสุดแล้วก็จะเป็นตัวรองแบบกลางๆอย่างเงี้ยคือระดับ125อันเนี้ย125บาทจะได้แบบนี้ไปแล้วก็ต่ําสุดแบบเลก็คือ101สําหรับทุเรียนไม้ทุเรียนตําหนิใช่ไม้2ไม้หลังเนื้อก็จะแบบว่าจะรองฝ่าเกรดนี้หน่อยราคาดำกันเนื้อไม่มีการรับเปลี่ยนคืนเคมอะไรเงี้ยไม่รับประกันเนื้อแต่ถ้าไม้หนึ่งนี่เรารับประกันเนื้อไม้หนึ่งประกันเนื้อเลยถ้าเนื้อไม่ดีเอามาคืนก็ได้เลยมาคืนทางร้านเราได้เลยก็เรารับประกันเนื้อไปให้ไม้สองกับตําหนิจะไม่รับประกันเนื้อใช่จะไม่รับประกันเนื้อแต่รับประกันเรื่องอ่อนใช่ไหมอ่อนขาวรับประกันอ่อนขาวนะเน้นอีกครั้งนะครับรับประกันอ่อนขาวเท่านั้นคืนนะครับคืนรับประกันอ่อนขาวเท่านั้นส่วนใช่ตัวส่วนดิบแกะไปแล้วดิบแกะไปแล้วเป็นท้องหนังน้ำนิดๆอะไรไม่ได้เพราะว่านี้รับคืนไม่ได้ใช่ไหมเราขายถูกแล้วในราคาที่เกือบขาดทุนแล้วต่ำกว่าต้นทุนแล้วแต่ว่าไม้สองนี่ก็ถือว่าทุเรียนมันก็คือเนื้อสองมันก็ดีแต่มันก็ไม่มีอ่อนหรอกตอนนี้ใครขายก็ขายได้ทุเรียนตอนนี้มันแก่หมดไม้สองนี่สีมันจะตู้ไม้หนึ่งไม่ได้ใช่สีมันก็จะออกแบบบางลูกมันก็โอเคเลยก็เหลืองเลยแต่บางลูกมันก็อาจจะล้านฝานี้นิดนึงต่ำฝานี้นิดนึงก็คนแก่เป็นก็แก่ได้ขายได้ก็ส่วนใหญ่เขาก็เอาไม้สองไปซื้อส่วนใหญ่นะที่ขายริมข้างทางอะไรเงี้ยเขาก็เอาไม้สองไปขายราคาถูกๆกันชิ้นหวานเหมือนกันหวานเหมือนกันสำหรับทุเรียนนี่บางทีเนื้อเหลืองเม็ดข้างในอาจจะขาวนะไม่ใช่ว่าเป็นทุเรียนอ่อนนะเม็ดขาวข้างในคือไม่เกี่ยวกันเลยนะเกี่ยวกับตัวเม็ดจะไม่ใช่เพราะว่าเม็ดขาวข้างในบางทีทุเรียนแก่เม็ดเขาก็ไม่แดงได้เป็นอย่างนี้มันแซวกินหวานมันทั้งหม
ดหวานเหมือนกันใช่คือเม็ดเขาไม่แก่เขาไม่แดงเองแต่ว่าเขาแก่จัดแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับเม็ดเลยบางคนว่าโอ้ทำไมเม็ดขาวแต่เนื้อเหลืองแน่นอนใช่ใช่ไม่เกี่ยวกันอันนี้ไม่เกี่ยวระบบจริงๆแล้วไม่เกี่ยวเรื่องเม็ดนี่ไม่ต้องรู้เลยว่าทุเรียนอ่อนทุเรียนแก่เม็ดขาวอะไรไม่เกี่ยวอ่อนนี่คือเนื้อขาวเลยล่ะใช่แต่เราก็ไม่ถึงขนาดว่าใจดำถึงขนาดว่าให้ลูกค้าเนื้อขาวมาคืนเราถ้าเนื้อเรารู้เราก็เป็นแม่ค้าเนาะถ้าอันไหนคืออ่อนเราก็รับได้อันนี้คือเปลี่ยนให้ได้ไม่ใช่ว่าจะขอให้มันอ่อนเถอะใช่ขอให้อ่อนจริงเนาะขอให้อ่อนแต่ที่มาคืนกันเนี่ยมันไม่จริงอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเอาเนื้อเหลืองมาคืนเป็นท็อปเนื้อเหลืองจองมาแล้วรีบเอามาคืนเราอย่างเงี้ยบางทีก็ถือกันมาแบบลูกก็เหมือนก็ว่าทุเรียนขาวแล้วอะไรเงี้ยตอนลูก2ลูกอันนี้ก็ต้องสงสารเรามั่งเนอะเราก็แม่ค้าเอามาเปลี่ยนเราขั้นตอนเราก็ไม่ไหวนะ2ลูกอ่ะมาขอเราไปอะไรอย่างเงี้ยต้องเห็นใจกันมั่งเราก็แม่ค้าได้กําไรก็ไม่เยอะมากมายหรอกใจกันนิดๆหน่อยๆเนาะช่วยกันไปมันเป็นผลไม้ก็ต้องมีบ้างนะใช่นะของผลไม้ใช่ๆมันไม่เหมือนขนมที่ผลิตตามโรงงานแล้วออกมาเท่ากันเป๊ะทุกอันใช่ผลไม้อยู่ข้างในผลไม้มันจะของไงขายของอย่างนี้เราไม่ได้ไปขายของกองของแพ็คจะได้ดีทุกอันใช่ไหมใช่ใช่ก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเจ๊นะครับที่ให้ความรู้กับมือใหม่ก็วันนี้ก็ขอสวัสดีจ้าขอบคุณครับครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ